ต้องการจะชาเลนจ์กูว่าให้กูทายเมนูไอ้ที่มึงชิมถ้ากูทายถูกเนี่ยกูได้ดีดมากรอกพวกมึงอะไรเนี่ยได้ดีดมากรอกอีกแล้วเหรอรสชาตินะพี่สมเปรี้ยวเผ็ดตามแต่ว่าผมขอตอบว่าลาบควายดิบและลาบควายเป็นคำตอบที่กูว่าพวกมึงไงเจ็บกับกูมาเยอะแล้ววันนี้กูเลยจะมาไถ่โทษด้วยการพามึงกินอาหารหรูๆอิตาลีหรูๆนะเออหรูเลยหรูเลยอิตาลีเนี่ยเรียกได้ว่าน้องๆเลยยังไม่เหมาะกับมึงเอาไปไอ้เหี้ยกูว่าต้องเป็นอาหารชาววังใช่เป็นคล้ายๆอาหารชาววังเลยกูบอกเลยว่าคนวังเนี่ยได้กินแน่นอนมึงเห็นข้างหน้าเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่เหมือนอาหารหรูเท่าไหร่แต่ดูบรรยากาศข้างในเดี๋ยวมึงรู้เลยอ่าฮะเข้าไปเห็นปั๊บเราใส่สั่งวายก่อนนะโอ้ยวายจิบวายก่อนมันเราไปกินอะไรกินแตงวายอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไอ้กินจังเฮ้ยเขามาทำดีนะเนี่ยดีเลยวันนี้มาไม่มีแกล้งน้องอะไรไม่มีล่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันก่อนได้ดูนี่มึงดูนี่ว่ากูจะไถ่โทษให้มึงได้แบบถูกใจพวกมึงอ่ะเออเปล่าล่ะเออเข้าไปได้เปล่าครับเนี่ยหาประตูอยู่นี่มาพี่จ่องนั่งมาเป็นไงจะนั่งคุยกันร้านกาดีนะสไตล์ที่เนี่ยเขาแบบแจ่มชัดเลยมึงใกล้เงินไปแล้วแสบตาไม่ต้องจ่องอะไรก็ได้กูบอกเลยนะครับว่าร้านเนี้ยจะเรียกว่าเป็นอาหารแบบหากินยากเฮ้ยจอเช่ไงแม่น้ำนายเนี่ยผมเห็นอียิปต์ถ้าหากินยากต้องเป็นอาหารที่แบบว่าคนที่จะมากินในร้านเนี้ยต้องเป็นมื้อพิเศษหรือว่าวันครบรอบอะไรงี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่กินได้ทุกวันได้เหมือนกันอาหารนอกไหมนี่อาหารนอกไหมอุ้ยวายเวลคัมดิ้งให้พวกผมหรือเปล่าไม่ใช่ต้องกินเองเอาเดี๋ยวมีใจเย็นเดี๋ยววายมาเดี๋ยววายมาแน่นอนแล้วไงไปอ่ะไม่อันนี้ก็จะไปสั่งวายให้เราไงสั่งวายเราก็ซุบซิบกันเราก็ซุบจะได้กินอะไรวะเฮ้ยอาหารวางเนี่ยจะเป็นอาหารเทกินง่ายๆรสชาติอร่อยเขาคัดไปแล้วไปดิตบมือหน่อยทีนึงไม่ให้กูพูดอะไรเลยกูพามึงมาเนี่ยกินของดีของดีอาหารชาววังโอ้โหสดๆเลยเนื้อสดๆนี่ของวังก็กินกันทำไมคุยกันไม่หันมามองหน้ากันดีๆคือตอนนี้ทีมงานเนี่ยต้องการจะชาเลนจ์กูว่าให้กูทายเมนูไอ้ที่มึงชิมถ้ากูทายถูกเนี่ยกูได้ดีดมากรอกพวกมึงอะไรเนี่ยได้ดีดมากรอกอีกแล้วตอนต้นบอกว่าจะที่ดีร้ายและทำน้อนแรงๆก็เลยจะมากินมาพากินของหรูๆวันนี้กูเลยจะมาไถ่โทษพามึงกินอาหารหรูๆกินอาหารมีสักครั้งไหมที่ไม่เจ็บตัวอ่ะเจอหน้าทีไรตัวกูต้องมือบวมทุกทีเลยเนี่ยเราไม่พูดอย่างนี้แต่เขาก็โดนอะไรก็พูดให้เขาโดนไปเลยนะครับคนดูนะครับถ้าเราเจ็บตัววันนี้อีกนะครับก็เตรียมถล่มของเม้งมาได้เราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแหละไม่ได้คิดอะไรมือผมเจ็บอยู่จะทำลงไหมล่ะเอาแล้วแต่เอาอย่างนี้แต่ว่าพี่อย่างไรกูไม่ได้ยินว่าพี่พูดอะไรเลยเนี่ยไม่ถ้าสมมติว่ากูแบบกูจะทายถูกภายใน3ครั้งไหมก็คือมันมี3ด่านมีอะไรบ้าง3ด่านมี6เมนูมี6เมนูมี3ด่านมีด่านรสชาติด่านกลิ่นแล้วก็ด่านรูปลักษณ์ถ้าสมมติกูทายถูกตั้งแต่อันแรกเลยได้3คะแนนได้3คะแนนถ้าพี่ทำผ่านนะแล้วแต่พี่ผมให้รางวัลพี่อ๋อโอเคแล้วพี่ส่งเนี่ยรู้จักทุกเมนูใช่ไหมรู้ดิคือร้านสองเหนือเนี่ยกูเคยไปถ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งครับรอบนั้นไปถ่ายกับไปบาบาบีนี่คืออีกหนึ่งสาขาของร้านสองเหนือเขามีหลายสาขาด้วยพี่ใช่สาขานั้นเราไปถ่ายที่สักหน่อยโหนี่อะไรเนี่ยคนเขาคุยอยู่ไอ้นี่ดูดิไอ้เหี้ยนี่ชอบพูดแค่ตลอดเลยคนมันเยอะคนมันเยอะไปหาจังหวะเขาอยู่จังหวะนรกไอ้เหี้ยหาจังหวะมันหามานานแล้วกินมันไม่ได้เพิ่งหาแล้วกูเห็นมันเล็งมานานแล้วคือร้านต๋องเหนือเนี่ยกูเคยไปถ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งนี่คืออีกหนึ่งสาขาของร้านต๋องเหนือนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็คือมันคิดว่ามันได้แล้วแหละแต่ว่าเขากำลังพูดอยู่กำลังพูดถึงจังหวะคำเลยคือว่าจบแล้วไงอันนี้สาขาอะไรพี่นี่สาขาเม่งใจครับต้องมีสาขาเม่งใจครับถ้าคุณมาก็ติดถนน
ประชาอุทิศเลยจอดรถซอยตรงข้ามร้านได้เลยนะครับข้ามร้านได้เลยเมนูก็จะคล้ายๆกับสาขาสายไหมนะใช่ป่ะถ้าใครไปดูเทปนั้นมาก็จะเห็นละแต่วันนี้ผมพาน้องๆผมมาดูดิว่าเขาจะทำให้ผมเนี่ยทายถูกไหมทำได้นะเรื่องรสชาติเรื่องอาหารเนี่ยบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยถนัดไปทางเดียวกันหมดอ่ะแน่นอนกล้าพูดเลยไหมอ่ะเดี๋ยวไปพูดที่หลังแล้วกันไปงอนใช่ไหมไปไม่มีใจไม่พูดเมนูแรกเราเป็นคนเหนือกันดีกว่าอ้าวรสชาติรสชาติแค่เป็นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไม่ใช่นะเผ็ดคือความรู้สึกโอเคข้าวเหนียวหอมจังข้าวเหนียวหอมจังไม่ใช่อันนี้เมื่อกูไอ้สงพร้อมหรือยังเน้อคนที่ไหนวะคนเหนือผมเป็นคนเจียงไฮ้อย่างภาษาเหนือนี่พอได้ไหมไม่ได้เลยอย่างพี่ชายอ้าวไปแล้วไม่ได้ไงล็อกแตกหมดแล้วแต่มีน้องคนนึงได้มีน้องผมคนนึงได้กล้าอย่างเอาแบบนี้จะกินทำไมเนี่ยจะกินนัดทำไมเนี่ยเออพูดดีเอาเลยนะเมนูแรกนะวางเลยนะรสชาตินะนี่รสชาติรสชาติล้วนนะนี่นะอย่าบอกนะอร่อยอ่ะรสชาตินะครับคำแรกจะมีขมนิดนิดเอาล่ะคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปเปรี้ยวๆหน่อยยังไม่กินอะไรวะเปรี้ยวๆมะนาวเหรอของผมนะพี่สงรสชาติที่ผมได้กินไปนะฮะขมต้นรสชาติจะไม่ได้เผ็ดมากแต่รู้สึกว่าเหมือนมีสมุนไพรอยู่ด้วยผมรู้สึกว่ามันมีขมแล้วก็เปรี้ยวปลายเปรี้ยวบางๆไม่ได้เผ็ดมากนี่รสชาติมันจะแบบว่าขม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 เออมันรู้แล้วไอ้เหี้ยย้ำขมอ่ะรสชาติของพวกเครื่องเทศประมาณนั้นนะครับประมาณนี้อ่ะพี่สงคุณจะทายได้ไหมกูยังไม่ทายกูขอไปด่านที่2เลยดีกว่าเอาล่ะปากกินพวกคุณว่ายังไงบ้างเขายังไม่ตอบกลิ่นไงกลิ่นไม่ดีแต่กลิ่นมึงว่าดีนะเสียงแตกแล้วทีนี้เขาจะทายถูกไหมกลิ่นละคนกลิ่นขนาดถ้าเกิดสมมติว่าดมนะจะมีกลิ่นคาวๆนิดหน่อยแต่ถ้าพอกินเข้าไปจะมีกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนเครื่องเทศกลิ่นสมุนไพรชัดเจนผมไปในทางเดียวปะกลิ่นคือกลิ่นสมุนไพรไอ้กระลังของผมนี่จะเป็นกระลังของเมนูนี้ใช่ใช่จะเป็นคาวเปรี้ยวมึงมาทางเปรี้ยวเท่าไหร่คาวเปรี้ยวในความคาวคาวเปรี้ยวกล้าล่ะกินเหมือนดินแถวนครศรีธรรมราชเราไม่กินหรือยังผมได้กลิ่นประมาณนี้แหละกลิ่นนครศรีธรรมราชใช่เลยกลิ่นนี้เลยคุณต้องตอบนะเพื่อไม่เสียคะแนนนะครับผมว่าผมขอตอบว่าลาบควายดิบและลาบควายเป็นคำตอบที่เอ้าเฉลยสิเฉลยสิมาคะแนนนะ2คะแนนเป็นต่อไปนะครับเชิญครับมีคุณแอบดูนะเมื่อกี้ไม่มีถึงเขาแอบดูเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอุ้ยเลยเหรออุ้ยบ้าแล้วสดสดเลยนี่นะอุ้ยมาเฮ้ยจับไว้หน่อยขามันกระเด็นออกมาตัวเหี้ยเดี๋ยวมึงกินเหี้ยอะไรกันอันนี้คือรสชาติก่อนนะครับรสชาติก่อนครับรสชาติยังไงรสชาตินะครับฟังนะครับว่ามึงอธิบายไม่ถูกแน่เมนูนี้โอ้ยอันนี้อธิบายยากเราลองพูดพร้อมกันไหมผมอยากรู้ว่าพี่เหมือนผมไหมหนึ่งสองสามหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอ่อนอ่อนเปรี้ยวอ่อนอ่อนตามมาด้วยหวานนิดหน่อยหวานหน่อยหน่อยกล้ารู้สึกไงฮะเปรี้ยวหน่อยหน่อยเผ็ดนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยเผ็ดนิดนิดบรรยายให้พี่ส่งฟังเลยพี่ส่งตอบถูกแน่นอนรสชาติเมนูนี้นะครับทุกอย่างจะจางหมดเลยความเปรี้ยวก็จางหวานก็จางแต่ลงตัวพอมันรวมกันแล้วว่ามันแต่ทุกอย่างกลมกล่อมไม่ได้แบบว่ามีอะไรโดดขึ้นมาไม่มีเลยนี่ครับพี่ส่งมีเมนูในใจครับกับรสชาติที่ผมได้อธิบายไปค่อนข้างยากนะตอนนี้กูไม่มั่นใจระหว่างไส้อั่วกับยำชิ้นไก่เฮ้ยไม่รู้อ่ะแต่กูคิดว่าเป็นคำตอบสุดท้ายครับไส้อั่วคุณจับอะไรตรงนั้นได้คุณถึงคิดว่าเป็นไส้อั่วผมเดาจากรสชาติของอาการของรสชาติที่มีหวานนี่อะไรอย่างเงี้ยมั่นใจใช่ไหมครับคุณมั่นใจใช่ไหมครับคุณสงการผมมั่นใจครับถ้ามั่นใจแล้วก็ไส้อั่วเป็นคำตอบที่ผิดครับคุณเป็นลิงไงผมก็เลยจะบอกเลยว่ารสชาติที่ผมได้กินน่ะสมุนไพรถ้าผมพูดว่ากินสมุนไพรพี่สมองรู้ไหมรู้เลยไส้อั่วเหมือนเดิมลักษณะเป็นไงลักษณะลักษณะเลยเหรอลักษณะเลยเหรอเดี๋ยวนึกคะแนนนะบอกได้เลยลักษณะเนี่ยจะเป็นใส่ถ้วยมามีช้อนกลางมาให้ด้วยยำจิ้นไก่แน่เลยแล้วนี่ผมไม่รู้นะแล้วจะตอบเลยไหมครับตอบเลยตอบเลยตอบเลย
ตอบว่ายำจิ้มไก่เป็นคำตอบที่ขมวดขมวดขมวดถูกต้องอ้าวรู้เหรอไก่ที่เรากินแบบคือเนี้ยพี่สงเสียเป็ดนิดเดียวก็คือรีบตอบไปหน่อยไปโลภไงคนเราอย่าไปโลภเราอ่ะต้องรู้จักไงว่าเราต้องสมควรขนาดไหนถ้าสมมติได้กูได้คะแนนเกินเนี่ยกูดีแต่เปล่าคนเดียวได้ไหมแต่ว่าพี่สงก็เก่งมากแล้วนะก็เก่งมันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆไงมันเหลือตั้ง 4-5 เมนูนะนั้นซะแล้วเฮ้ยแต่เขาโหดนะคือพี่จับจางๆได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รสชาติจะจางๆไก่นัดซื้อเผ็ดอะไรเผ็ดเยอะอะไรก็ผิดได้ไป1คะแนนใช่ไหมนี้ใช่ได้คะแนนเดียวโอเคเมนูต่อไปจ้ะอุ้ยกูตายกูจะให้ผมกินอันนี้จริงๆแบบขอไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยตายตายตายบ้าตายกันเหมือนดิตายกันเหมือนดิเฮ้ยผมจะกินยังไงเนี่ยไหนก็มาแล้วอ่ะไหนก็มาแล้วกินไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเผ็ดหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยคุณเต็มเต็มตอบเลยได้ไหมเฮ้ยจริงไหมเนี่ยตอบได้ถ้าคุณตอบผิดอ่ะก็ไปต่อไงก็ไปต่อผมก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ะดิรสชาติเป็นยังไงลองเอาไปเอาไงรสชาติของผมเนี่ยคือเครื่องแกงมาก่อนเลยเต็มเลยเครื่องแกงมาก่อนนะใช่เครื่องแกงเขาเรียกอะไรเค็มนำแต่ว่าไม่ได้เค็มปิดปีนะรสชาติมันมันมันเหรอมันแก่รสชาติเผ็ดนิดนี่ขอตอบว่าควายลมเปิดเฮ้ยควายลมกดควายลมเปิดสัตว์เปิดควายลมเปิดได้ยินว่าควายลมกดเหมือนกันและควายลมเปิดเป็นคำตอบที่พันครับเฮ้ยจับตรงไหนจับตรงไหนมันจะเผ็ดกระแทกออกมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงๆจะบอกว่าเมนูนี้ไม่ใช่เมนูอาหารเหนือนะนี่คือเมนูฟิวชั่นของอาหารเหนือเอาเหรอเครื่องแกงเหนือแต่ทำเหมือนคนใต้อ๋อว่าแล้วมีที่นี่ที่เดียวนะมีที่นี่ที่เดียวเมนูนี้เนื้อควายเหรออันนี้พี่สองคือเนื้อควายเหรอเนื้อควายอร่อยมากไม่เหนียวแต่มันไม่เหนียวเลยควายทุกคนควายเลยหมดแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้อร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงครับไปขอกินอันนี้หมดก่อนโอเคเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปนะครับอันนี้เราจะมาแบบว่าเบาขึ้นครับหมูเหรอมันง่ายไปครับหมูอ่ะไม่อากาศโอ้ยผมจะลองชิมแล้วผมขอชิมเปล่าเพื่อให้ได้รสชาติที่เมื่อกี้เผ็ดกระแทกอันนี้เค็มกระแทกมาเลยอ้าวเหรอถ้าเค็มกระแทกนี่ขอตอบเลยได้ไหมอะไรอ่ะคุยคุณรอผมก่อนว่าผมจะยังไม่เหมือนเขาก็ได้นะขอฟังก่อนอันนี้เค็มกระทุ้งเลยใช่โอเคผมก้าวไงก้าเอาไอ้ก้าดีกว่าก้าจะมีรสชาติที่แตกต่างมันใช่ไหมเหมือนมันมีเค็มๆโอเคขอตอบน้ำพริกอ่องเฮ้ยเป็นคำตอบถ่ายสุดเอาแล้วครับน้ำพริกอ่องเป็นคำตอบที่ไม่ใช่หรอกกูก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปจ้าออกจากลำปางไปจ้าอะไรวะเฮ้ยลองมาข้าวเหนียวจิ้มอร่อยเขาเรียกว่าพอดีกลิ่นใช่ไหมพี่สองครับกลิ่นของนี่ไงกลิ่นเมนูนี้เป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวมากไหมขอตอบเลยเฮ้ยปูอ่องเฮ้ยปูอ่องโอ้โหคิดมาได้ยังไงตอบปูอ่องเนี่ยคิดมาได้ยังไงไหมถ้าทำพูดอย่างนี้ถูกและปูอ่องเป็นคำตอบที่แต่นี้นะพี่ต่อนี่คือต้องกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวแล้วแอมผักได้อร่อยเขากินกับข้าวเหนียวแล้วอร่อยเลยพวกเก่งแต่กลิ่นไม่ขาวนะมันคือไม่กลิ่นปูอ่ะมันไม่ได้แบบถ้ากลิ่นขาวมันจะรู้เลยว่าใช่เมนูต่อไปเมนูนี้โอเคนี่นะวิธีกินกันการกินอันนี้นะอันนี้คือแล้วแต่เราไม่ได้บอกวิธีการกินนะไม่เราไม่ได้บอกเขาเราบอกคนดูโอเคนี่แล้วมันก็อย่างนี้อันนี้ผมชอบมากผักคุณแม่ชอบทำให้ผมกินบ่อยน้ำพริกอ่องกูตอบเลยอันนี้พี่ต่อไปตอบเลยไหมครับน้ำพริกอ่องและน้ำพริกอ่องเป็นคำตอบที่ตื่นเต้นกูตอบโอ้ยทำไมเนี่ยกูรู้ได้ไงเนี่ยกูได้ยินเสียงฉีกผักไอ้สัตว์นี่แล้วมันก็อย่างนี้อันนี้ผมชอบมากกูได้ยินเสียงฉีกผักกูรู้เลยเฮียถ้าผมเกี่ยวพี่ผมก็รู้แล้วว่าคืออะไรใช่เราไม่ฉีกผักก่อนไงเมนูต่อไปเลยมือไม่กรอบอร่อยอ่ะอร่อยคือเมนูที่ใช่คือขายแล้วดีที่สุดนั่นถูกปะนี่ไงเฮ้ยยังไงต่อบีบตั้งดูด้วย
ลงจานกูหมดแล้วลงจานนี่ที่เป็นเพลงใช่ไหมใช่ลงก่อนลงไกลอุ้ยน่ากินอ่ะรสชาตินะพี่สงเปรี้ยวเผ็ดตามเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเลยเผ็ดที่ไหนไอ้ก้าวว่าไงก้ามันไอ้เหี้ยมันโอเคเอาไอ้หมี่ดีกว่ารสชาติจืดครับจืดเหรอจืดไอ้นัทล่ะมันเค็มเค็มมันเค็มเค็มมันเหรอไอ้เหี้ยคนละทางเลยนะอ่ะตอบก่อนเสียงตอบก่อนจิ้มหนึ่งน้ำพริกข่าตายแล้วจิ้มหนึ่งน้ำพริกข่าจิ้มและจิ้มหนึ่งน้ำพริกข่าเป็นคำตอบที่เต้นร้อนใจบิดครับถูกยอมแน่น้ำพริกข่าได้กินกับข้าวปกติได้เลยนะแต่ว่าคุกข้าวพี่หมดแล้วพี่ไปรวมเลยไปนั่งรวมกันโอเคเป็นไงพี่เปรมคะแนนเป็นยังไงบ้างคะแนนเต็ม18คะแนนพี่ส่งได้ไป14คะแนนเกินครึ่งถือว่าชนะยินดีด้วยครับคุณถือว่ายังเป็นคนเหนืออย่างแท้จริงวันนี้ผมไม่ทำโทษแล้วกันนะฮะผมอยากให้น้องๆได้กินอร่อยๆกลัวดิเรากลัวดราม่าเลยงั้นทำโทษดีกว่าแต่ก็ดีแล้วน้องผมจะแนะนำให้เวลาวิธีการกินเวลากินอย่างลาบควายเนี่ยจริงๆต้องกินกับข้าวเหนียวปึ๊บเนี้ยปั้นข้าวเหนียวมาอย่างนี้นะครับก็ปึ๊บทำให้เขาเดี๋ยวเป็นลูกเป็นช้อนเขาเรียกว่าองคโลงควายนอนองคโลงควายนอนนี่แล้วก็ป้อนป่าใช่ไหมฮะเนี่ยกินเฮ้ยเต็มคำเลยพี่ผักทั้งหน่อยพี่ครบสูตรองคโลงควายนอนแนะนำอันนี้เลยครับอันนี้ลาบสุกเป็นพื้นเลยกินได้ทุกคนลองชิมดูเป็นหมูอ่ะพี่นี่เป็นหรือควายนี่หมูนะหมูอร่อยมากอร่อยหอมอ่ะหอมเธอใช่หอมหอมเครื่องเทศพี่กูบอกว่าเป็นชาววังอ่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาหารเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารล้านนาจะทำในวังเพราะว่ากว่าจะทำแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้พิถีพิถันไอ้ขั้นตอนมันเยอะแต่วันนี้มันก็กินมันแพร่หลายแล้วมันก็เริ่มทำได้แล้วก็นี่แหละก็มาจนถึงยุคนี้ที่เราได้กินแบบนี้แหละอร่อยไหมวันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากถือว่าเปิดประสบการณ์เพราะปกติเหนือเนี่ยเราจะคิดแค่ผมนะส่วนตัวจะแกงฮังเลกับข้าวซอยไปเชียงใหม่ก็ได้กินแค่นั้นร้านต๋องเหนือเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามพี่ต๋องเหนือเนี่ยเขามีเพจใช่เขาเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับลาบโดยเฉพาะเลยฉะนั้นรสชาติลาบของนี่จะค่อนข้างเอกลักษณ์ของเธอแล้วใครที่อยากกินลาบควายจริงๆเราเคยไปถ่ายแล้วสาขานู้นแต่สาขานี้เรามาเยี่ยมชมร้านพี่ต๋องเหนืออีกรอบหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับใครอยู่แถวเมืองจ่ายก็มาได้เชิญครับถ้าใครจะมาผมแนะนำอันนี้ผมชอบนี้ที่สุดเลยหล่นควายเปิดควายหล่นเปิดปรับกันนิดหน่อยไม่เป็นไรควายหล่นเปิดนะครับอันนี้อร่อยมากผมชอบมากชอบที่สุดเลยอันนั้นชอบเมนูไหนผมชอบนี่ผมชอบเหมือนที่นี้เพราะว่าผมอ่ะชอบแกงฮังเลมันมีความมันเหมือนผมมันชอบหลายอย่างว่ะอันนี้ก็ชอบไม่ได้ถึงมีเมียเยอะชอบหลายอย่างมึงก็ปูก็ชอบนี่ก็ชอบอ่ะกล้าล่ะแล้วมึงชอบอันไหนชอบอันนี้อร่อยชื่อเมนูว่าเดียวกันปลาหล่นเปิดปลาหล่นเปิดผมก็ว่าซิปหนึ่งเพิ่มพยายามเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้าว่าเราจะไปที่ไหนแล้วใครจะมากินลาบกับผมนะครับผมเจอกันบล็อกไปเรื่อยๆนะครับเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย